โอ้โหแล้วพี่ฟุ๊กส่งตัวแพงส่งมาทำไมวะพี่ไม่เข้าใจมึงก็ตัวโดนตัวเดียวกับที่คุณโดนเลยชิบหายแล้วว่ะเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันต้องส่งตัวเหี้ยอะไรวะเหี้ยโคตรกากยิ่งทุกตัวที่เป็นฟ้าเนี่ยตัวไอ้เหี้ยพี่เอาละครับผมและถ้าไม่อยากจะตาบอดเพราะว่าช่องของผมมันมีแสงสะท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมขอแนะนำเป็นออปตัสฟาวออปตัสแฟนทอมไม่ว่าจะเคลื่อนจะโยนก็ไม่ต้องซ่อมเพราะแฟนทอมคือหนึ่งในแอคโซเลสติลซีรีส์ดีไซน์สุดล้ำไม่ซ้ำใครมากับวัสดุสุดพรีเมียมทนทานนานนับ10ปีประกอบด้วยช่างฝีมือดีไม่ว่าจะเขย่าขยี้ก็ไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเล่นเกมท่องเที่ยวทำงานหรือมาตัดต่อที่ใช้เวลานานไม่มีหมดสนุกไปลุยกันเลยออปตัสแฟนทอมแหมเอากับเขาทุกเทศกาลเลยนะครับพิเศษช่วงบอลโลกนะครับผมออฟแฟน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 ออฟแฟน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 ออฟพัด888เพื่อนสีจะพาไปบอลโลกตั๋วเกือบแสนเขาก็จ่ายอยากได้ลองคลิกไปดูออฟตัดครบเครื่องเรื่องแว่นดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CGC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลย CGC Thailand ครับผมไลท์ทาวเวอร์เคยเล่นมาไลท์ทาวเวอร์ไม่เคยเล่นเลยครับพี่มันจะลงคล้ายๆเกมเมอร์แกแต่เราเป็นคนหนึ่งคนแล้วเราสร้างป้อมกันแทนใช่เราต้องสร้างป้อมกันแล้วเราต้องส่งยูนิตไปให้ศัตรูถ้ายูนิตเราถ้ายูนิตเราแบบผ่านไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้เลือดมาแทนเราก็จะได้เลือดเราจะได้อินคัมด้วยว้าวเอาล่ะวิธีดีที่สุดก็คือเรียนแบบคนข้างๆเอาล่ะเรียบร้อย copy paste แล้วขออนุญาตส่งเลยแล้วกันนะครับบ้านใครด้านซ้ายเอาแล้วคืออะไรอ่ะผมไม่มีอ่ะแต่ของพี่มีคนมาบุกอ่ะรีบมาพี่รีบเลยก็พอพี่ไม่ได้ส่งกดมันจะมีเลขกดเลข2เลข3เลข4อ่ะเอาไว้ส่งพี่ไม่ได้ส่งไงถ้าพี่ส่งพี่จะส่งไปที่บ้านจ๋าผมเริ่มยิงไม่เข้าแล้วโดนขโมยชีวิตมาโอ้โหแล้วพี่ฟุ๊กส่งตัวแพงส่งมาทำไมวะพี่ไม่เข้าใจมึงก็ตัวโดนตัวเดียวกับที่คุณโดนเลยชิบหายแล้วว่ะโอ้โหแต่นี่มันสร้างป้อมเดียวแบบเออยังงงๆกันเลยพี่เมื่อกดขายได้นะกดขายได้กดมันจะเป็นตัวคิวอ่ะมีตรงวะเดี๋ยวว่าจะฟุ้งไปไงวะแบบโอ้แบบทำแบบอาจารย์พี่บัวเลยเรียกว่าลอกครับผมไปเป็นขบวนแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบจัดแบบเบิ้มๆให้จ่าไปอย่าพึ่งดีกว่าหลีได้บ้างไอ้ที่ตอนแรกมันทางแล้วเดี๋ยวก็จบแล้วอีกไม่นานยิงฟังก็ยิงงงงงเดี๋ยวผมรออินคัมรอบนี้มาเดี๋ยวผมส่งไปเซอร์ไพรส์แทนนี่แบบเน้นๆ 6,500 เนี่ยเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันต้องส่งตัวเหี้ยอะไรวะเหี้ยโคตรกากดูดิถือว่าเป็นนักเรียนที่เรียนรู้ได้ดีครับจ้าผมส่งอะไรไปจ่าก็ยังสามารถกันได้เรื่อยๆพอเกาะหมดปุ๊บมันระเบิดเลยว่ะเรียกได้ว่าวิชาอิลูชันนึงแล้วผมเฮ้ยแถมมันส่งรถแบบเฮียรถแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์ของผมเองครับเชียร์ใช่หรอใช่ครับดูชื่อสิครับโอ้ my god รถแท็กเตอร์มันเก็บยังไม่ถึงศาสตร์รถแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์ไหวไหมครับมันจะรถแท็กเตอร์ไหวไหมครับไหวหมดแล้วตอนเนี้ยโอ้ชิมทีไหวมั้ง
โอ้พี่บัวพี่ส่งอะไรวะไอ้อ้ํามันเค้าเรียกว่าไม่ไหวจําไว้นะเค้าเรียกว่าไม่ไหวแต่ไม่ไหวอ่ะพี่ไหวก็ถ้าส่ง2ยังก็จะไม่ไหวเฮ้ยไอ้แทนมาส่งได้แล้วไอ้เชี่ยใครไม่ใช่ผมพี่ของพี่ของพี่โอ้ยบวกมันจะไม่ไหวได้ไงวะพี่ว้าวพี่บูโหพี่สแปมว่าไงครับจ๋าไม่อยากเล่นแล้วอ่ะเดี๋ยวนะพี่แล้วผมจะแข็งเก่งกว่านี้ได้ไงอ่ะจ๋าก็ต้องบาลานซ์ระหว่างการส่งยูนิตไปให้ศัตรูกับการใช้เงินสร้างป้องกันนะครับต้องบาลานซ์2อย่างในเกมเนี้ยพี่บูก็ทําไมของพี่วิวัฒนาการอะไรได้ไกลกว่าคนยิงอ่ะดูของผมนี่ผมเอาไอ้คนยิงมาตั้งเยอะแพ้แล้วเนี่ยคนยิงมันตาแล้วเสร็จต่อไม่ได้ครับถ้าจ่ายังไม่ได้ใช้แก๊สอ่ะแก๊สใช้ยังไงพี่สอนผมใช้ดุดวนเลยครับจ่ากดเบอร์1ใช่ไหมฮะเลือกโปรบอ่ะ1แล้วก็ด้านขวาล่างอ่ะครับที่มันเขียนว่าเทครีเสิร์ชอ่ะครับเทครีเสิร์ชโอเคครับแล้วจ่าก็เลือกสักเทคนึงอ่ะครับอันไหนก็ได้อ่ะโอเคแล้วจ่าก็จะสามารถอัปเกรดจากไอ้วัวได้แล้วครับกากแต่ว่ามันไม่ทันแล้วเพราะจ่าแพ้แล้วครับเข้าใจนะครับเลือดจ่าหมดแล้วโอ้ยรอใครแพ้กันปู่แพ้กันจ่าต้องปลูกผักก่อนครับมันจะมีแครอทลูกแพ้แล้วก็พัมกินเฮ้ยมาแล้วไอ้เหี้ยพี่พี่บวกช่วยน้องด้วยครับแล้วก็สร้างเบสิกทาวเวอร์ครับปักผักเราต้องปลูกเยอะไหมพี่ปลูกอันปลูกชนิดเดียวอะแล้วเราดูราคาขึ้นอะราคามันจะมีเขียนอยู่ว่าแครอทเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่โอ้แครอทถูกที่สุดเลยจ่าเป็นไงบ้างครับเนี่ยอาการที่สูงชอบไหมครับเรียกได้ว่าพยายามมั่วอยู่ คือตอนนี้เราบ้าการสุ่มมากเราอยากได้มีไก่สักหนึ่งแต่มันก็แทบจะแบบโอ้ยเชี่ยก็ไม่คิดโหดมากโหดแบบสัตว์เลยอะแพ้119โลบยังพอละขออีกสักเอาดีแฟตแล้วใกล้แล้วสินะปึ้มเออ Legendary และ Action ซื้อเป็นไงล่ะเอาดีแฟตซื้อว้าวจบละเดี๋ยวเราอัพป้อมซื้อเยอะๆเลยเราไปซื้อแบบเมน2ตัวอุ้ยมาแล้วซื้อเทอร์เลน 7% หัวแม่เนี่ยมันคุ้มกว่าเยอะนี่ว่า When you are attacking to deal 1,500 damage คือมันต้องเป็นตัวที่ตีเร็วแบบเนี้ยมันถึงจะแบบมีโอกาสออก 1,500 damage แต่มันเก็บไปก่อนว่าลุ้นเงินซะหน่อยปึ๊บนั่นก็คือว้าวโอ้ my god มาแล้วมาสุ่มเอาดีแฟกต์ปึ๊บได้3ครั้งเพอร์โพโทสมันบอกว่า all creep in your นี่ราคานะเกียร์สัตว์อ๋อวิ่งช้าไอตัวที่อยู่รอบๆจะวิ่งช้าว้าวฮัลโหลฮัลโหลมีใครได้ยินเสียงพี่ป่ะได้ยินพี่ได้ยินครับพี่ตะกี้ที่ขอมันหลุดผมรู้ว่าพี่กั๊กเพราะว่าผมถามว่าเราเปลี่ยนของได้หรือเปล่าได้ครับเปลี่ยนได้ทำไงครับพี่หมายถึงของอาร์ติแฟกต์เหรอใช่แต่ว่าต้องเปลี่ยนตอนที่ซื้อนะพอคอมแมนด์เซ็นเตอร์กดซื้ออาร์ติแฟกต์มาแล้วอาร์ติแฟกต์มันจะดรอปมาที่ข้างล่างของคอมแมนด์เซ็นเตอร์ได้ใช่ไหมครับอ๋อหมายถึงว่าถ้ากดไปที่อาร์ติแฟกต์ใช่มันจะดีได้โอเคครับแต่ถ้าใส่ไปแล้วคือคอนเฟิร์มเนาะจริงๆใส่ไปแล้วมันยังรีได้นะมันทิ้งลงมาแล้วรีเนี่ยแต่ตรงเนี้ยผมกดทิ้งลงมาเอ้ยทำไงอ่ะพี่ก็กดไปที่ป้อมที่เราต้องการจะทิ้งใช่ไหมฮะครับแล้วมันจะมีไอ้ลูกบอลกลมๆเป็นไอคอนลูกบอลกลมๆสีส้มๆอ่ะจ้าโอเคครับกดตรงนั้นอ่ะแล้วมันจะมีอาร์ติแฟกต์โชว์มาด้านขวาครับแล้วคลิกขวาที่อาร์ติแฟกต์แล้วก็กดลงพื้นมันจะทิ้งลงพื้นแล้วก็กดรีอาร์ติแฟกต์ตรงนั้นนะครับ
เชียร์พี่บ่วงโคตรเอาอ่ะเชียร์พี่ไม่ใช่คนแล้วพี่จบปริญญาใหญ่กี่ใบเนี่ยที่บ้านมีแปะอยู่4ใบแล้วที่บ้านพ่อก็อีก2ใบครับอันนี้ไปกับผีเหรอครับหรืออะไรขนาดเวลาในเกมมันยังเหลี่ยมใส่สังคมมันจะขนาดไหนวะเนี่ยเชี่ยผมกลัวชีวิตจริงแล้วพี่ผมไม่ไหวแล้วอ่ะยังเล่นหรอตั้งใจมีโปเกมอนพี่บุ๊กยังไม่ได้หลับครับกำลังเพลิดเพลินอยู่โอ้ยพี่ผมเพลิดเพลินผมก็ดีใจครับพี่ชอบกัญชาไงมันเหมือนแบบสุ่มทีละพันหน้าพันหน้าผมก็ชอบพี่นั่งดูตัวที่ไปฟาดิตัวไอ้เหี้ยพี่เฮลิคอปเตอร์เฮ้ยอันนี้ก็ดีนะพี่แม่แม่โคตรป่าหลอดเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อันนี้คนดูกำลังลุ้นเลยว่าแบบว่าเชี่ยใครจะชนะวะคนดูแบบโคตรลุ้นอ่ะคนดูไม่ได้กระพริบตามาประมาณ 5-2 นาทีแล้วอ่ะแบบดูเราแบบจดจ่อตาค้างเอวแห้งเผือกบางคนก็บีบน้ำตาเทียมไปแล้วผมใส่หูฟังเล่นน่ะผมใส่หูฟังเล่นน่ะตอนนี้หูอื้อหมดแล้วอ่ะพอบอลหายมันดังแบบเนี้ยเอาไม่เห็นมีนะไหมให้เลือกเลยเชื่อทำไมราคามันบัดซบจังวะเฮ้ยแต่นะอันนี้คือบอลแล้วเนี่ยไอ้เฮียคุณร้องจริงไหมนะพี่เอาง่ายนะจ๊ะอย่าเล่นกี่พี่นี่อีกจริงเชียร์สามคนชนะไปด้วยกันเว้ยสี่คนเราชนะมาจับมือกันพระเจ้าช่วยคิดถึงอ้ำว่ะป่านนี้คงนอนห่มผ้าเลยเฮียเฮียเก็บตัวหมาชิบหายเลยเฮียเอาละครับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อยส่วนนั่นนะครับที่ผมพามาแล่นในสตรีมสดนะครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเหวี่ยงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลัดไลฟ์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย1จนถึง3ทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน